ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะเริ่มประมูลในครั้งนี้มีสิ่งที่สำคัญที่เราต้องรู้ค่ะกฎการประมูลในทุกรอบนั่นเองไม่ว่าจะกี่รอบร้อยรอบเราก็ต้องฟังกฎการประมูลค่ะอย่างแรกการประมูลค่ะเราจะใช้การพิมพ์ในเกมเท่านั้นหากประมูลแล้วไม่มีเงินจ่ายตามราคาของที่ประมูลไปค่ะจะโดนขังคุกแล้วก็ใบแดงทันทีค่ะถ้ามีหน้าม้าในการประมูลนะคะมีของเท่าไหนมีเงินแค่ไหนประมูลเท่านั้นค่ะห้ามประมูลเกินกำลังของตัวเองนั่นเองไม่แฟดข้อความการประมูลค่ะให้พิมพ์ราคาที่ตนเองพร้อมจ่ายได้เลยอย่างเช่นการประมูลเริ่มต้นที่ 1,000 คุณสามารถพิมพ์ 10,000 100,000 หรือว่า 1 ล้านได้เลยนั่นเองหากชนะการประมูลเป็นไอเทมแล้วพกมาไม่หมดไม่เป็นไรค่ะแอดมินสามารถไปเอาที่บ้านได้ห้ามพิมพ์ราคาก่อนการประมูลนะคะแล้วหากประมูลเป็นจำนวนเงินจำนวนมากค่ะเราสามารถพิมพ์ 10K เพื่อยอด 10,000 100K เพื่อยอด 100,000 หรือว่า 1M เพื่อยอด 1 ล้านได้เลยไอเทมในกล่องใหญ่ค่ะมี 3,456 ไอเทมกรุณานับไอเทมมาให้พร้อมก่อนการประมูลนั่นเองนี่คือกฎการประมูลอย่างคร่าวๆค่ะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากับแพนด้าแล้วน้องวาเดนน่ารักมากเลยใช่ไหมขออนุญาตปิดสกอร์บอร์ดแป๊บนึงค่ะในวันนี้ไม่ได้ประมูลมานานใช่ไหมเราต้องมาเริ่มการประมูลกันแล้วค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่1ค่ะด้วยคำสาปเริ่มต้นที่1ชิ้นค่ะอุปกรณ์ที่เราติดคำสาปหรือว่าหนังสือที่เราติดคำสาปมีเท่าไหร่ค่ะสามารถเขียนได้เลย19ค่ะคำสาป19โอ้โห20ค่ะมาละมีใครมีของติดคำสาปมากกว่านี้ไหมคะเราสามารถเอาคำสาปมาแลกเมนดิ้งราคาแพงได้300เดี๋ยว300นี่จริงหรือเปล่า300ชิ้นเนี่ย300ติดจริงเหรอคะเลลี่30หรือ300 300เหรอฮะทุกคนฮะค่ะทุกคนฮะเลยจริงเหรอ300เลยเหรอเอ๋จริงเหรออุปกรณ์ติดคำสาปนะคะใช่หรือเปล่าอันนี้ผิดหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เงินนะไม่ใช่เงินนะอันนี้คำสาปนะอึ้งทั้งเวทีค่ะขอคำยืนยันด้วยค่ะว่ามีจริงใช่ไหมหรือว่าจะพิมพ์30แต่เขียน0พลาดค่ะมีจริงหรือผมว่าเขานึกว่าพิมพ์ได้เงินหรือเปล่ามีจริงไหมมีจริงไหมคะสงสัยไม่ได้อยู่ในดิสนะไม่ได้อยู่ในดิสลองพิมพ์ถามดู no ไม่ได้ประมูลพิมพ์กับเพื่อนโอ้โหพิมพ์กับเพื่อนกรุณาใช้คำสั่งครับ MSG ค่ะคำสั่งส่วนตัวพิมพ์นะงานประมูลค่ะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนใบแดงได้ใช่ MSG นี่ผงชูรสเลยหรือเปล่านี่ค่ะใช้คำสั่งนี้ค่ะกับชื่อเพื่อนคนละเรื่องเดียวกันจบแล้วเอาล่ะเรามาต่อกันเลยค่ะตอนนี้ดุกคุ้งให้มาที่35เล่มค่ะสำหรับคำสาปที่ต้องใช้ในการประมูลค่ะเกือบแล้วนะถ้าพิมพ์ช่วงนี้มาบอกตัวเลขอย่างนั้นบอกเลยว่าใบแดงอ่ะ40ค่ะโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ41แน่ไม่ยอมค่ะไม่ยอมมีมากกว่านี้ไหม41เล่มค่ะคำสาปไม่ใช่41เล่มสิเราต้องเรียกว่า41ชิ้นค่ะ41ชิ้นครั้งที่1ค่ะ41ชิ้นครั้งที่2 41ชิ้นครั้งที่3ค่ะดุกคุงค่ะคำสาป41คำสาปค่ะดุกคุงไม่ทันแล้วโอเคคุณวรรณวีไปเทคของได้เลยค่ะที่บ้านของประดุกค่ะระหว่างนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มประมูลชิ้นต่อไปเลยดีกว่าค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่2ด้วย M coin ค่ะเริ่มต้นที่ 1,000 M coin รอบนี้ง่ายค่ะมันนี่ล้วนๆมันนี่เพียวๆตัดเลยแล้วกันค่ะเงียบสนิททำไมถึงเงียบ 1,000 2,000 100,000 300,000 เนี่ยตอนนี้อยู่ที่คุณทอน X 300,000 ค่ะ300,000 400,000 ค่ะสำหรับเมนดิ้งเมนดิ้ง1เล่ม 400,000 M coin ค่ะฟาร์มเงินทั้งชีวิตเพื่อเมนดิ้ง1เล่ม 450,000 ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 450,000 คุณไลก้ากับคุณบาฮามุตค่ะมีใครให้ 460,000 ไหมตอนนี้เสมอกันอยู่ค่ะ 460,000 คุณพลูโตค่ะ 470,000 โอ้มาเรื่อยๆเมนดิ้ง1เล่มค่ะยอมกันไม่ได้ 500,000 มาแล้วค่ะคุณเทรล2546ค่ะสำหรับการลงราคา 500,000 M coin สำหรับเมนดิ้ง1เล่มค่ะขออนุญาตน้ำค่ะ 500,000 M coin ครั้งที่1ค่ะคุณไตรโอเคขอบคุณค่ะ
คุณไตรคันที่หนึ่งคุณไตรคุณพูโต510,000เอ็มคอยอ่ะโอ้โหราคาไม่ยอมกันจริงๆ510,000เอ็มคอยครั้งที่หนึ่งค่ะสำหรับคุณพูโต510,000ครั้งที่สองค่ะ510,000ครั้งที่สามค่ะโอเคคุณพูโตพีพีค่ะเมนดิ้งหนึ่งเล่มราคา500,000เดี๋ยวทันนี้เทคเงินเองนะคุณวันวีเพื่อไม่เสียเวลาต่อมาเลยค่ะเราขอเริ่มประมูลอาร์เมอร์ทริมออไทยค่ะก็คือเป็นลวดลายของเกราะทุกอย่างทุกสีทุกชนิดค่ะเริ่มประมูลด้วยโกลคอยจำนวน100 เหรียญค่ะใครอยากได้บ้างไหมมันไม่รู้สิอาจจะไม่มีคนอยากได้สิ่งนี้ก็ได้นะคะใช่เริ่มประมูล Armor Trim All Thai ค่ะด้วยโกลคอยนะคะไม่ใช่เอ็มคอยต้องเป็นเหรียญสีทองค่ะมีคนบอกว่าลดหน่อยได้ไหมเงียบกริบเลยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากได้จริงเหรอเนี่ยแห้งไปไม่มีใครเอาน่าสงสารแค่100 เหรียญเองนะ100 เหรียญเองนะไม่มีคนสนใจใช่ไหมไม่น่าจะมีดูสิเอ้ยมีคนมีคนสนใจว่า110ไม่มีคนเอาหรอกอะเอ้ยในนั้นเอ็มคอยเหรอคะไม่นี่โกคอยนี่ไอ้โกคอยคืออันล่างปะทูออท้ายคือเอ็มคอยอ๋อเอ็มคอยอู้ขออภัยค่ะขอเริ่มประมูลอัมเมอร์ทริมออท้ายค่ะด้วย1,000เอ็มคอยค่ะ300,000ค่ะ300,000ครั้งที่3โอเคจบค่ะไม่มีใครสู้ให้ยอมประมูลตั้ง300,000แค่นั้นน่ะคุณไตรใช่ไหมคะโอ้โหอ่ะอ่ะเอาตัวให้ว่าแล้วกันค่ะของคุณไตรเนาะถูกใช่ไหมคุณวรรณบีใช่ครับใช่โอเคนี่เลยค่ะกล่องนี้เลยคุณไตรอันนี้ก็เทคเงินเลยยังไม่ได้เทคค่ะนั่นแหละเรียบร้อยค่ะเข้าตัวทุกไทยค่ะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะ เงียบกิ๊บกันเลยอ่ะมันคืออะไรคือแบบคนไม่อยากได้ลวดลายขนาดนั้นเลยเหรอเปล่านี่ผิดค่ะ แต่ข้อมูลการประมูลผิดโอเคต่อไปสิ่งสำคัญค่ะเบ็ดตกปลาค่ะฟิชชิ่งร็อดที่มีเอนชานลัวขั้น4ลักขั้น4ค่ะแล้วก็อันเบรกกิ้งขั้น4ขอเริ่มประมูลด้วยโกคอยราคา100 เหรียญค่ะ100 เหรียญค่ะแน่นอนว่าไม่ใช่เบ็ดตกปลาธรรมดานะมีค่ะมีลวดลายสกินด้วยให้ได้รับชมค่ะดูสิดูซาจงจ้องมาที่น้องมังกรค่ะโอ้โหอลังการจริงๆกำลังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะประมูลด้วยโกคอยใช่ไหมคะ100 110 120 130 140ค่ะตอนนี้140แล้ว145โกคอยค่ะน้อนมังกรจะได้ไปอยู่บ้านใครเอ่ย146ค่ะ150มาแล้วค่ะโอ้โหไม่ยอมกันเลย150โกคอย151ค่ะ155ยังไม่ยอมกันค่ะ156ไต่ทีละ1เพราะว่าโกคอยมันแพงมากอ่ะ300ค่ะจบไปจบเลยจาก150พอละไม่คุยละ300 301มีกันเท่าไหร่คะเนี่ย350นี่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีที่ไม่ยอมกันค่ะ400ค่ะ400โกคอยโอ้โหฟาร์มทั้งชีวิตเพื่อน้อนมังกรค่ะฟาร์มตกปลาแบบนี้ขนาดนี้โอ้โหไม่ง่ายเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะน้อนมังกรค่ะเป็นมีสกินไงมีสกินเห็นไหมเบ็ดตกปลามังกรค่ะอลังการจะตายไปอลังการ415ค่ะตอนนี้โอ้โหมีกันเท่าไหร่นี่มีกันเท่าไหร่416 420ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะคุณโมกุลมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะปาล์มโกคอยไว้เยอะจริงๆนะเนี่ยสุดยอดไปเลยค่ะคุณโยชิมุระบอกเราไม่ยอม425ค่ะ426ค่ะอย่าว่านอนแย้มีปีกมีคนบอกไม่เขาคือนอนมังกรค่ะ430 440เอาล่ะแอดมินให้เวลาอีก5วินาทีค่ะปั่นราคายังไงก็ปั่นให้สุดค่ะตอนนี้ใช้เวลานานมาก450ค่ะ500ไปเลยจะได้จบๆเนี่ยเสียเวลาจริงๆใช่ไหมมีคนบอกนอนไงทุ่มไปมีใครจะทุ่มมากกว่านี้ไหมคะ450ครั้งที่1ค่ะ451
โอ้โหห้หา้าร้อรย้อหย้าหส้าิบสิบอืมน้อนบอกค่าหัวเราแพงมากเลยนะมนุษย์เจ้ารู้ไหมโกคอยนะนั่นน่ะโกคอยขนาดนั้นราคาไม่ต่ำกว่า2 ล้าน3 ล้านเลยห้าร้อยห้าหสิ้บาครั้รง้อทีย่หนหึ้่างสิคบ่ะ550ครั้งที่สองมีมากกว่านี้ไหมคะ550ครั้งที่สามค่ะโอเคจบแล้วค่ะอยู่ที่550โกคอยคุณวันบีไปเทคได้เลยค่ะเบ็ดโอตเคกปลาน้อนมังกรสุดยอดของการเอนชานค่ะทริปเปิลโฟทุกอย่างเป็นขั้นสี่ต่อไปค่ะต่อไปการประมูลกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะขอเริ่มประมูลหมี่น้ำตาลคู่ด้วยแซลมอนค่ะปลาแซลมอนที่ไม่ย่างค่ะเริ่มต้นไปเลย10 ตัวค่ะ10 แซลมอน368 ตัวค่ะ1,000ปลาแซลมอนโอ้โหทุกคนคะพันตัวเลยเหรอค่าสินสอดน้อนหมีสีน้ำตาลคู่ที่อยู่เบื้องหน้าของแอดมินค่ะเขาบอกว่าประมูลไปเลยที่หมีด้วยแซลมอน1,000ค่ะมีอิ่มเลยนะเนี่ยค่าสินสอดของน้อนเอาล่ะคุณวันบีไปเช็คเลยค่ะขออนุญาตนับเลยนะคะปลาแซลมอน1,000 ตัวครั้งที่หนึ่งค่ะของคุณโนโซไลแซลมอน1,000 ตัวครั้งที่สองแซลมอน1,000 ตัวครั้งที่สามโอเคขอปิดการประมูลค่ะเอาล่ะคุณโนโซไลกลับบ้านเลยค่ะเอาสินสอดของน้องมาซะดีปลาแซลมอน1,000 ตัวค่ะมีคนคำนวณให้แล้วค่ะ16 กองกินปลาอิ่มๆ20,000 ตัวเตรียมแซลมอนมาจำนวนมากเลยใช่ไหมคะเอาล่ะเราต้องมาต่อกันเลยค่ะขอเริ่มประมูลกระต่ายน้อนกระต่ายชมพูคู่ค่ะด้วยแครอททองคำค่ะเอ้ยด้วยแครอททองคำเอาล่ะ1,000 แครอท อีกบ้านหนึ่งบอกว่าไม่เราจ่ายไปเลยค่ะ16,000 แครอทไง17,000 แครอทยังมีคนสู้อีกเหรอยอมมีคนบอกว่ายอมแล้วค่ะโอ้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแครอทโอ้โหกี่ลังคะนั่นน่ะไม่สู้หมดโอเคเอาล่ะคุณภูมิคุ้งคะแครอททองคำ17,000ครั้งที่หนึ่งค่ะ17,000ครั้งที่สองค่ะ17,000 แครอทสำหรับสินสอดน้องกระต่ายสีชมพูคู่รับไปเลยค่ะขอปิดการประมูลค่ะโอ้ไหนคนไหนนะคุณภูมิคุ้งค่ะภูมใชิ่คุ้งใช่คุณภูมิคุ้งเขาบอกว่าเตรียมแครอทมาไว้40,000 แครอทค่ะแต่ว่าไม่มีคนสู้ที่เหลือกินกันยาวแครอทนี้เอามาขายที่บ้านแอดมินก็ได้นะคะแครอททองคําอ่ะแอดมินชอบค่ะเดี๋ยวจะขอซื้อไว้สักลังหนึ่งเอาราคาถูกๆนะไม่เอาแพงถ้าแพงจะซื้อแค่ลังน้อยๆค่ะถ้าราคาแบบรับได้ซื้อลังใหญ่ค่ะแอดมินชอบแครอททองคําเอาล่ะโอ้โห17,000ค่ะสำหรับสินสอดน้องตายเอาไปเลยน้องต่ายผู้หนึ่งค่ะตอนนี้การประมูลเป็นเรื่องของน่ารักน่ารักใช่ไหมคะเข้าตัวไปแล้วนะคะของคุณภูมิคุงแต่ต่อไปน่าจะเป็นอะไรที่ทุ่มเทกันมหาศาลค่ะแอดมินได้ข่าวว่าแต่ละบ้านนั้นฟาร์มเงินมาจํานวนมากเพื่อของสิ่งนี้ค่ะถึงแม้จะได้อ๊อบเกลือไปตามป้ายนี้เลยค่ะแล้วประมูลของดีนะแต่เป็นรูปเกลือค่ะแต่ว่าเขาก็แบบอย่างน้อยได้สกินใช่ไหมวันนี้เป็นการประมูลที่แบบเซิร์ฟก็มีปัญหาในช่วงต้นก่อนการประมูลด้วยใช่ไหมคะกว่าเราจะได้เริ่มประมูลก็ไม่ง่ายเลยค่ะเริ่มประมูลธนูสุ่ม3 ออฟค่ะบวกสกินด้วยเอ็มคอยเริ่มต้นที่1,000เอ็มคอยค่ะธนูน้อนมังกรอีก1 ธนูค่ะเอ้ยไม่ใช่ธนูสิเริ่มประมูลไอ้ธนูเหรอธนูเหรอเอ๊ะไม่ใช่ธนูน้อนมังกรธนูเอ็นเดอร์ค่ะธนูแห่งดีเอ็นนั่นเองนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะ1.1 1.2 1 ล้านโอ้ธนูสุ่ม3ออฟค่ะ1,000,001,002 1,003,000ค่ะเริ่มต้นที่1,000แต่เขาบอกว่า1 ล้านเลยแล้วกันนี่คือธนูค่ะยืนให้เห็นข้างๆกันเลยนี่คือธนูค่ะง้างยิงง้างยิงค่ะโอ้โหเป็นล้านเลยเหรอพี่1.8 ล้านแล้วค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ1.8 ล้านครั้งที่หนึ่งค่ะ1,800,000ครั้งที่สอง1,900,000ค่ะธนู2 ล้านมาแล้วค่ะโอ้โหเขาบอกว่ายอมไม่ได้กับสกินที่ดูดีแบบนี้ค่ะนี่สกินที่ดูดี2.4 ล้าน2.5 ล้านโอ้โหไม่ยอมกันเลยค่ะ
2.5 ล้านครั้งที่หนึ่งอ่ะ2.7 ล้านโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆ2.7 ล้านครั้งที่หนึ่งค่ะสำหรับคุณทอนเอ็กซ์2.7 ล้านครั้งที่สองมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะให้เวลา3 วินาทีค่ะสำหรับการประมูลธนูมีสกินน่าจะไม่มีแล้วค่ะ2.7 ล้านครั้งที่สามค่ะเอาล่ะมาเลยแล้วกันค่ะโอเคมามาคุณทอนขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาที่บันไดเลยค่ะเอาล่ะธนูสุ่มสามออฟค่ะ1 2 3ท่านดูสิเดี๋ยวนะเขาบอกว่าคงไม่สุ่มเองใช่ไหมเขาจะเอาใครสุ่มอ้าวทำไมเรียกมาเรียกมาให้ดูเฉยๆแต่ไม่ได้เรียกมาสุ่มเหรอคะกุญแจเมื่อกี้โยนให้คุณนุ๊กไปแล้วนะคะคุณนุ๊กครบแล้วค่ะ3 ดอกเอ๋เกิดอะไรขึ้นต้องแบ่งกุญแจกันไงเอาล่ะครบไหมคะอุ้ยเมนดิ้ง2ธนูมีเมนดิ้งอีกคือของดีอะต่อไปลุ้นอินฟินิตี้แล้วค่ะลุ้นกำลังลุ้นค่ะใช้เวลาพอสมควรเอาล่ะเกลือไหมหรือว่าอย่างไรกำลังรอเลยค่ะลุ้นอย่างมากค่ะเกลือหรือเปล่าแอดมินก็ลุ้นไปตามๆกันพาวเวอร์5โอ้ใช้เวลาหมุนนานนะคะเนี่ยเอาล่ะคนสุดท้ายดอกสุดท้ายบูชาค่ะบูชานอนยิ่งจอกอินฟินิตี้ต้องมาแล้วแหละสิ่งที่เขาอยากได้นะตอนนี้น่าจะเป็นอินฟินิตี้อะจะมาหรือไม่คะวิกออฟสวยมากเลยนะเฮ้ยถ้าอินฟินิตี้ไม่ออกก็เท่านั้นตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวค่ะโอ้โห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 ลืมเลยค่ะ 2.7 ล้านมั้งคะหรือเปล่าเท่าไหร่ร้อยขอพิมพ์ราคาเท่าไหร่นะ 2.7 ล้านค่ะคุณวันนบีเทคเงินได้เลยค่ะคืออย่างงี้เรื่องราวเหล่านี้มันมีสตอรี่นะใครประมูลสู้ตี้นี้ค่ะเกลือทั้งหมดเลย 2.7 ล้านใครชนะเขามามีแต่เกลือน่ะชื่อตัวละครชื่ออะไรนะคุณทอน X ค่ะพิมพ์นี่คุณทอน X พิมพ์จุดมาหน่อยสินั่นแหละทอน X ค่ะใช่เลยโอ้โหเกินจริงๆแถมไม่ใช่อินฟินิตี้ธรรมดากับมินิธรรมดาด้วยนะคะขั้น2ทั้งคู่เลย เอาล่ะโอ้โหคนมีดวงจริงๆอ่ะใครประมูลสู้ตี้นี้เกลือทุกรายค่ะจริงๆนะ ต่อไปเลยค่ะเริ่มประมูลเบ็ดตกปลาสุ่ม3ออฟบวกสกินค่ะด้วย M coin เริ่มต้นที่ 1,000 M coin จ้ามากันเลยค่ะเบ็ดตกปลางานนี้บอกเลยว่าเป็นเบ็ดตกปลาน้อนมังกรค่ะเดี๋ยวๆหยุดก่อนค่ะเขาบอกว่า5ล้านนะ6ล้านเฮ้ยเร็วลีระดับแสนไม่ต้องพูดถึงออกไงครับโอ้ต้องทับสปอนออกแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เซตติ้งประตูออกค่ะต้องขออภัยต้องใช้ทับสปอนออกนะ6 ล้าน 1แสนค่ะมีคนบอกไปนอนดีกว่านอนละครับโอ้โหโอ้สูงเกินบิดสูงเกินไปแล้วไม่ให้สู้เลยเหรอ6ล้าน1แสนครั้งที่1ของคุณทอน X อ่ะ6ล้าน1แสนครั้งที่2 6ล้าน1แสนครั้งที่3ครบปิดประมูลเบ็ดตกปลาน้อนมังกรแบบซุ่มออฟที่6ล้าน1แสนค่ะโอ้โห6ล้าน1แสนเหรอใช่6ล้าน1แสนเอาล่ะเอาเพื่อนคนเดิมให้คุณทอนมีคนบอกว่าติดคำสาปซะมีคนสาบแช่งธนูสุ่ม3ออฟเอ้ยเบ็ดตกปลาใช่ไหมเบ็ดตกปลาตรงนี้เลยค่ะคุณทอนจะให้ใครคะผมขออันไดอิ้งครับเอาล่ะนี่แหละเทพทอนบอกแล้วว่าขอเพื่อนคนนี้ค่ะเหมือนแบบลูกที่เทพรักขอแบบให้คนนี้มาสุ่มให้นะเอาล่ะแบ่งกุญแจกันเลยค่ะจงสิทธิ์คำสาปซะมีคนสาปแช่งแล้วมีคนนั่งข้างบนด้วยอ่ะข้างบนก็นั่งเต็มไปหมดเลยมาเริ่มเลยค่ะ
สุ่มเอนชานเบ็ดตกปลาที่ตรงนี้ค่ะเป้าหมายหลักๆคืออันเบรกกิ้งกับเบนดิ้งที่เขาน่าจะอยากได้กันนะหรือไม่ก็รัวค่ะพลังแห่งครอบครัวดอมเคยกล่าวไว้ ฟาดก็มาค่ะ family family มันคือเรื่องของ family โอเคขอโกเลมด้วยอันมาแล้วค่ะ3 Unbreaking 3เฮ้ย Unbreaking 3เอาล่ะเป็นคุณโกเลมใช่ไหมจะเค็มไหมคะหรือจะไม่เค็มดูสิราคาเท่าไหร่นะคุณรีเทคเงินแล้วยังคะเอ็กไปแล้วฮะราคา7ล้านใช่ไหมหรือ6ล้านนะ6ล้าน1แสนโอ้ Unbreaking 4 Unbreaking 4แล้วก่อนหน้านี้มี3อ่ะปะถูกถ้างั้นก็ซุ่มใหม่เหรอซุ่มใหม่1ตัวค่ะโอเคซุ่มใหม่1ค่ะเขาบอกว่าเมื่อกี้ไงมันคือเกลือแต่ยังไงเราก็จะได้กุญแจใหม่อยู่ดีเพื่อนมาแก้แล้วค่ะ เพื่อนมาแก้ให้แล้วแก้ออฟที่เป็นอันเบรก3เอาล่ะมีการสายมูค่ะสายมูย่องๆก่อนแล้วค่อยกดสุ่มไงดูสิกำลังรู้สึกว่าถ้าอยากจะดวงดีต้องใส่หัวน้อนมังกรมานะคะตรงนั้นน่ะใช่ไหมโอ้รัวสีว้าวโอ้คืออันที่จริงอ่ะต้องพูดเลยนะว่าเป็ดตกปลาสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะรัวสำคัญมากค่ะปลากินเป็ดไวหรือไม่ไวคือเรื่องของตรงนี้เลยค่ะเอาล่ะสุดท้ายกุญแจสุดท้ายจะให้ใครคะใครพี่หมิวอะไรเฮ้ยเขาจะให้เราซุ่มเฮ้ยเอาล่ะเอาแอดมินใช่ไหมซุ่มแล้วนะว้าวไว้ใจราชินีมือเกลือได้เลยไว้ใจคนเกลือได้เลยค่ะเดี๋ยวหมุนรอบไว้ใจคนเกลือได้เลยนะพี่หมิวว่าเกลือ 100% ไงเอาล่ะกดจื้อเฮ้ยนานๆนี้เราจะได้ซุ่มเกลือไหมเกลือยังไงก็เกลือคือแบบเราสุ่มทีไรเกลือตลอดแน่นอนลุ้นค่ะลุ้นแต่ก็คิดว่าอยากจะให้ไม่เกลือนะเอาเมนดิ้งหรือไม่ก็รวมมาก็ดีเหมือนกันลักออฟเดอะซีไปโอ้โอ้ก็ใกล้เคียงกับอันนู้นเลยนะแค่ไม่มีเมนดิ้งเฮ้ยเอ้ยมันก๊อปปี้กันมามันเป็นพี่น้องเขาบอกว่าเมนดิ้งน่ะหาได้แต่ว่าลักออฟเดอะซีสี่มันหาไม่ได้โอ้โหโอ้ยชาบูอะไรกันเนี่ยคนมันมีดวงอ่ะปกติหมิวเกลือมากอยากจะบอกว่าแค่สุ่มตุ๊กตายังสุ่มไม่ได้เลยอ่ะน้องมังกรกับน้องจิ้งจอกอ่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะขอเริ่มประมูลขวานสุ่ม3ออฟบวกสกินค่ะด้วย M coin เริ่มต้นที่ 1,000 M coin จ้ามาเลยค่ะขวานสุ่ม3ออฟ1ล้าน6ล้านค่ะเอาล่ะไม่ยอมกันเดี๋ยวนั่นเลยระดับแสนใช่ไหมคะตอนนี้ระดับแสนไม่ได้แล้วค่ะต้องเป็น7ล้านค่ะขวานมีสกินนี่คือสกินของขวานค่ะเห็นกันไหม 7.1 ล้าน 7.1 ล้านตีคุณทอนอีกแล้ว 7.2 ล้านค่ะยังไม่ยอมไงคุณภูมิคงคะ 7.2 ล้าน 7.5 ล้านกว่าไม่ยอมกันเลยโอ้โห 8ล้านค่ะขวานมีสกินโอ้โหไม่คิดว่าจะไปถึงขนาดนี้นี่มันคือพลานุภาพของการที่เราไม่ได้ประมูลมาร่วม2อาทิตย์ค่ะ 8.1 ล้าน 8.3 ล้าน 8 ล้าน 3 แสนค่ะโอ้นับเลยไหม 8 ล้าน 4 แสนแอดมินจะน้ำตาไหลแล้วค่ะไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยสุ่มแบบมั่วๆยังมีดวง มีคนบอกว่าหมดแล้ว 8 ล้าน 4 แสนครั้งที่1ค่ะ8ล้าน 4 แสนครั้งที่2มีคนให้อีกไหม8ล้าน 4 แสนครั้งที่3ค่ะเขาปิดประมูลขวานแบบมีสกินค่ะที่สวยงามที่8ล้าน 4 แสนค่ะธุรกิจพันล้านของทอน X อันนี้ก็เข้าใจนะว่าคุณทอนน่ะคือเห็นฟาร์มทั้งวี่ทั้งวันจริงๆค่ะเขาแบบตั้งใจเก็บเงินมากอันนี้จริงๆโอ้โหมีเงินเยอะมากคุณวรรณวีเทคเงินเลยค่ะโอ้8ล้านเทคไปไม่ขนามือยังมีตังค์เหลือเยอะแยะจริงเหรอเอาล่ะรวยจริงๆคนนี้คุณดอนคุณแจ3ดอกค่ะดวงใครเลือกมาเครื่องมือหรือว่าดาบก็ได้เลือกเอาค่ะ
น่าจะเครื่องมือให้เดาเอาล่ะเรามาลุ้นกันเนี่ยดวงของเพื่อนทั้งสามจะดวงดีอีกไหมเอาล่ะออกซิลทัศหรือเปล่าซิลทัศฟอร์ซิจลูนทนัิดศนฟึงอรเ์ลจยูนซิลทัศฟอร์จูนมานี่แบบตึงๆหัวหน่อยนึงซิลทัศฟอร์จูนค่ะ8 ล้านเนี่ย8 ล้านนะจะได้อะไรจะได้อะไรลุ้นละอันนี้กำลังสายมูอ่ะกำลังสายมูมูทุกอย่างโอ้ยเวนดิ้งโอเคโอ้โหถือว่าดีค่ะถือว่าดีคือรู้ไหมว่าเวนดิ้งเนี่ยราคาหน่อประมาณ500,000นะคุณวันบีเออจริงเหรอของดี500,000ไม่พอมันเป็นของที่หาไม่ได้เลยนี่ อ่ะเกทับกันแล้วเอ้เวยนอดย่ิา้งมาสอเกงอย่างเงี้ยอย่ามาเกอย่างเงี้ยนี่เอาไป1 ดอกเอาไปคืน1 ดอกนี่มันเวนดิ้งสองอะโอเคอ้าวเดี๋ยวนะเฮ้อันนี้คือคนเดียวกันใช่ไหมกดพร้อมกันใช่ไหม Unbreaking 4ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ Unbreaking 3เป็นอันเดี๋ยวนะ Unbreaking 4อืโอเคมเรียบร้อยจบค่ะทนทานแล้วได้มินดิ้งขวานที่ชื่อว่า Berserker ค่ะ Unbreak 4โอเคจบคุณทอนคุณทอนนี่เลยอ่ะอ่ะฮะเบอร์เซอร์เกอร์อ่ะจบทันทีก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอันเบรกนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆอ่ะสำหรับสายเจ้าสัวเกษตรกรทั้งหลายค่ะทนทานไงสำคัญมากๆเลย ไม่น่าเชื่อวันนี้เขาจะดวงดีกันขนาดนี้ขอเริ่มประมูลอิไลท่าพิเศษค่ะด้วยแฟนทอมเมมเบรนเริ่มต้นที่10 ชิ้นค่ะเอาล่ะ1,000อ่ะ1,000แฟนทอม5,000เดี๋ยว5,000แฟนทอมมิมเบรนเลยนะคะโอ้โห5,500ค่ะนอนมีคนบอกว่านอน6,000โอ้เยอะเกินปาล์มยังไงคะนั่นน่ะต้อง6,000แฟนทอมมิมเบรนปาล์มทั้งวันก็2 อาทิตย์เงี้ยมาถูโอ้6,000แฟนทอมมิมเบรนครั้งที่1ค่ะ6,000แฟนทอมมิมเบรนครั้งที่2 6,100โอ้ยโอ้ยทำไมใส่แค่หนึ่งอ่ะใส่สัก100นึงได้ไหม6,149ค่ะอันนี้ถ้าตัวเลขมาอย่างนี้คือหมดบ้านแล้วนะหมดบ้านเลยค่ะหมดตัวเลยหรือเปล่าเนี่ยหมดตัวพอแยกย้ายแยกย้ายง่วงแล้วมีคนบอก6,150โอ้โหแฟนทอมเมมเบรนค่ะหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบครั้งที่หนึ่งค่ะตัวไหม6,150ครั้งที่สอง6,150ครั้งที่สามโอเคคุณเฟลิกค่ะ6,150แฟนทอมมิมเบรนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประมูลในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันสำหรับการประมูลครั้งหน้าค่ะจะเป็นการประมูลย่อยค่ะที่เป็นของทั่วไปนั่นเองก็สามารถเตรียมของเตรียมเงินมาร่วมประมูลกันได้ค่ะแต่สำหรับในตอนนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะขอปิดการประมูลเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ